ประตูนันทพลนะครับสั่งให้กระจายออกไปประกบหน่อยครับมันกระจุกตัวอยู่ตรงกลางนะครับฟรีคิกของเอสซีเมืองทองยอดเข้ามาครับโป่งตามน้ำแล้วก็สวนต่อไปอีกทีครับไม่ล้ำหน้าครับขึ้นนำแล้วครับ 1-0 นาทีที่4นะครับ3นาทีเสร็จครับดูภาพใช้ครั้งนึงนะครับไม่ล้ำแล้วครับเหลี่ยมนี้โดนหรือเปล่าอันนี้โดนหรือเปล่าครับต้องดูภาพช้าต่อนะครับถ้าอุ้ยต้องล้ำหน้าครับล้ำเยอะมากด้วยครับก็2คนนะครับเพราะว่าบอลที่ไปฉลับศีรษะนี่ครับขึ้นไปโมงตรงนี้นะครับแล้วโอ้โหต้องนับเป็น1จังหวะนะครับเพราะว่าบอลไปฉลับคิมดองจินครับโอ้โหแต่ว่าผู้ช่วยผู้สินนั้นไม่ได้ยกธงขึ้นมาก็เป็นประโยชน์ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเลยครับขึ้นนำไปแล้วครับ 1-0 ล้ำอยู่คนละ2เมตร3เมตรนะครับไม่ยกครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น